ขยับไปดูที่นครปฐมกันบ้างอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แม่เสือสาวบุกไปวิ่งราวทองในร้านทองตอนบ่ายโมงตรงแต่ปรากฏว่าลักษณะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนี่ฮะตอนที่ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาเข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุแม่เสือสาวคนนี้ทำทีมาขอดูทองจะซื้อทอง5บาทพนักงานร้านหยิบทองน้ำหนัก5บาทให้ดู2เส้นผู้หญิงคนก่อเหตุฮะนี่คนนี้เลยทำทีว่าทองร่วงรับมาปั๊บอุ้ยหลุดมือก้มลงไปหยิบทองขึ้นมาแล้วจังหวะก้มลงไปหยิบเนี่ยนะฮะสลับเอาทองปลอมมาเปลี่ยนฮะแล้วก็ยื่นคืนให้กับทางพนักงานร้านพนักงานร้านรับกลับมาปั๊บเช็คดูรู้เลยว่าอันเนี้ยทองปลอมตะโกนไล่ฮะตะโกนเรียกผู้หญิงคนนี้วิ่งหลบหนีแต่ประเด็นคือหนีไม่รอดแล้วยังลืมมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้หน้าร้านทองด้วยสุดท้ายหนีไม่รอดถูกตำรวจจับพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะต้องขอบคุณชาวบ้านเลยนะชาวบ้านแถวนั้นนะฮะที่สามพรานเขาวิ่งกันช่วยกันจับเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยทางด้านของคนก่อเหตุเองคือคุณภกาวันคล้ายประยูนอายุ24ปีเท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมครับก็อ้างบอกว่าเนี่ยคือตั้งใจเข้ามาก่อเหตุเพราะมีการเตรียมทองปลอมอีก1เส้นมาเจ้าของร้านเขาก็ถามว่าทำไมมาทำแบบนี้ทำทำไมคือเขาบอกก็ช่วงนี้ขัดสนจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีภาพมอเตอร์ไซค์ด้วยภาพมอเตอร์ไซค์ PCX สีขาวส้มจอดอยู่ข้างร้านที่เกิดเหตุเพราะตอนที่พนักงานร้านเขาจับได้ว่ามีการสับเปลี่ยนทองเอามาคืนเนี่ยภกาวันวิ่งหนีนะฮะแล้วลืมมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้หน้าร้านทองลองไปฟังเสียงของผู้จัดการร้านเป็นเจ้าของห้างทองอรวรรณดูฮะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแข่งด้วยของแข่ง5บาทแล้วสร้อยคอ5บาทแล้วตอนนั้นเขาบอกขอสร้อย5บาทบอกว่าโอ๊ยพี่ไม่ได้เพราะพี่อยู่คนเดียวนะแฟนพี่ไม่อยู่ใช่มั้ยเขาบอกอย่าออกนะข้างนอกเข้าไปข้างนอกนะแล้วเราก็หยิบแล้วรีบเข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาถามแฟนก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วสักพักใหญ่ๆเขามาใหม่นี่ยังดีนะที่ร้านทองเขาตาไวพอได้ทองคืนมาปั๊บ2เส้นเขาเห็นเลยว่าเส้นนึงเนี่ยมันปลอมไงเพราะปกติร้านทองเนี่ยนะฮะนี่ตอนที่ตำรวจคุมตัวขึ้นรถไปที่โรงพักสพสามพรานเพราะร้านทองเนี่ยเขาจะต้องมีตำหนิเหมือนกับตอกชื่อร้านเอาไว้ด้วยใช่ไหมฮะพอหยิบมารู้เลยว่าเนี่ยของปลอมแน่ๆแล้วทอง5บาทเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะฮะแสนกว่านะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ตามจับได้แล้วนะคะคนร้ายที่บุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองที่ร้านทองที่ตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีจังหวัดปัตตานีกวาดทองไปได้น้ำหนักรวมประมาณ13บาท50สตางค์ตำรวจตามไปจับกุมตัวได้ไปดูวินาทีที่ชาร์จตัวคนก่อเหตุค่ะผมซื้อมาที่ร้านเอาดีๆผมเงินเท่าไหร่เอาเงินมาจากไหนเนี่ยผมซื้อมาจากที่ร้านกี่เส้นสองเส้นบัตรมันคือเปิดไอ้ชื่อร้านอยู่ครับชื่อร้านไหนร้านครับที่เปิดอยู่เลยครับมีอาวุธไหมไม่มีครับไม่มีครับชายคนก่อเหตุคืออนันตชัยหวานจันหอมอายุ37ปีค่ะจำได้ใช่ไหมคะที่ไปก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทองที่ร้านทองภายในห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วก็วิ่งหลบหนีออกไปนอกห้างรปภ.จะวิ่งตามไปคุมตัวเอาปืนขู่รปภ.ค่ะหลังจากนั้นหลบหนีไปได้พร้อมทอง13บาท50สตางค์ตำรวจไปจับกุมตัวได้นะคะคุณผู้ชมตำรวจจับกุมตัวได้แล้วเบื้องต้นเขาก็รับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุชิงทองที่ร้านนั้นจริงๆถามว่าแล้วทองไปไหนบอกว่าเอาทองบางส่วนเนี่ยไปขายแล้วได้เงินมาประมาณ 100,000 บาทแล้วทำไงรู้ไหมคะเอาไปซื้อทองใหม่อีกร้านนึงเพื่อเป็นการตบตาเวลามีตำรวจมาค้นตัวจะได้อ้างว่าไม่ใช่ทองจากร้านที่ถูกขโมยมานะเป็นทองร้านอื่นส่วนเงินที่เหลือเอาไปใช้จ่ายหมดแล้วเหลือติดตัวเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นเองตำรวจก็เลยคุมตัวเอาไว้นะคะพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุรวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขับขี่ไปก่อเหตุวันนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะแถลงข่าวรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีนึงนี่คือภาพวินาทีตอนเกิดเหตุวันนั้นค่ะถือปืนเข้าไปพนักงานก็กลัววิ่งหลบกันหมดเลยแล้วก็กวาดทองคำพอกวาดออกไปแล้ววิ่งหนีออกจากห้างรปภ.วิ่งตามเห็นไหมคะตามไปถึงจุดจอดมอเตอร์ไซค์แต่เอาปืนขู่เนี่ยรปภ.ก็เลยไม่กล้าออกไปเลยสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีโดนตำรวจจับแล้วค่ะ
ย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ